สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังญี่ปุ่นที่โคตรเหี้ยวมาสปอยครับเมื่อสาวๆที่เป็นนักเลงโคตรเหี้ยวต้องมาตีกันเพื่อแย่งชิงอันดับหนึ่งของบริษัทความเดือดของเรื่องนี้รับรองว่าสนุกถูกใจคนฟังแน่นอนครับต่อยเตะกันทั้งเรื่องผมการันตีเลยตัวหนังนะมีชื่อเรื่องว่าจิโกคุโนะฮานาซาโนะออฟฟิศรอยัลก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับอีกครับแอดมีโปร YouTube ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ YouTube Premium ราคาสุดพิเศษ69บาทเท่านั้นจากราคาปกติ159บาทใน Android และ209บาทใน iOS ใช้พรีเมียมแล้วดียังไงคือทุกคนน่ะจะสามารถดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคั่นดูช่องออกัสแบบพับหน้าจอฟังเพลงไม่มีสะดุดล็อกหน้าจอก็ยังใช้งานได้ครับที่สำคัญนั้นแถมฟรี YouTube Music อีกด้วยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Androidมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองได้ติดโปรเก่าก็สามารถสมัครได้ครับมีกิจกรรมมากมายเช่นแนะนำเพื่อนต่ออายุฟรีหรืออื่นๆอีกมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์ ID ที่อยู่บนหน้าจอหรือจะสแกน QR code เลยก็ได้นะครับใครที่สนใจสมัครกันเยอะๆเลยนะครับเริ่มต้นเรื่องมานี่คือนางเอกเป็นพนักงานออฟฟิศที่หน้าตาโคตรน่ารักเธอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหาเช้ากินค่ำทุกวันเป็นงานเป็นเซลฟ์ไฟขายพูดจาน่ารักอัธยาศัยดีสุดๆใครเห็นก็รักใคร่และเอ็นดูเธอมากๆแต่บริษัทแห่งนี้มักมีเรื่องตีกันทุกวันครับเป็นสาวออฟฟิศที่เลือดร้อนและโหดสุดๆกลุ่มแรกเธอมีชื่อว่าชิโอริฉายาของเธอนั้นแปลว่าหมาบ้าชิโอริเป็นสาวฝ่ายขายที่โหดที่สุดเธอชอบลงมือศัตรูแบบไร้ปาณีและคนต่อมาคือน้องเปียเธอมีชื่อว่าชูริเป็นหลานสาวของยากุซ่าเป็นหัวหน้าแก๊งเดดร็อกเธอนั้นกำลังยกพวกไปเจอกับแก๊งหมาบ้าฝ่ายขายเจอกับฝ่ายผลิตแบ่งพักแบ่งพวกกันทั้งคู่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันซัดกันแบบม้วนเดียวจบชัยชนะนั้นตกเป็นของน้องเปียแก๊งเดดร็อกซึ่งนางเอกก็แอบดูอยู่พอที่เนี่ยมันน่าสนใจมากๆที่ทำงานแห่งนี้แก๊งต่อมาคือแก๊งขาตันเป็นแก๊งแม่บ้านที่ทำความสะอาดในบริษัทแห่งนี้ครับผู้นำก็คือเจยิกเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่มีลูกน้องเยอะที่สุดเจยิกนั้นชอบล่าผู้คนไปยามค่ำคืนเธอยกพวกแม่บ้านมาเจอกับแก๊งของน้องเปียน้องเปียนั้นเธอในนามหัวหน้าแก๊งของเดดร็อกส่วนเจยิกก็มาในนามของแม่บ้านที่ยอมใครไม่ได้เจยิกเปิดก่อนบีบหัวคนในแก๊งเดดร็อกแล้วเวียงจนตีลังกากลับหลังน้องเปียเลยจัดให้เธอรีบเดินเข้ามาปิดจ็อบทันทีเล่นงานเจยิกจนแบบแพ้ราบคาบเท่ากับว่าตอนนี้น้องเปียนั้นคืออันดับหนึ่งของบริษัทไปแล้วคงไม่มีใครสดและโหดไปกว่าเธออีกแล้วครับถึงแม้ทุกคนนั้นจะต่อยกันแต่เวลาทำงานร่วมกันนั้นก็ทำแบบสันติครับทุกคนแยกแยะได้เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานห้ามรำเส้นกันเลยและนางเอกก็สังเกตเห็นว่าแก๊งหมาบ้ากำลังไถ่เงินผู้ชายและรังแกผู้ชายคนหนึ่งอยู่นางเอกนั้นอ่อนแอเกินไปไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวโดนหาเรื่องครับมีสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเธอมีชื่อว่ารันเธอบอกให้พวกหมาบ้านั้นหยุดทำตัวนิสัยถอยๆแบบนี้ได้แล้วรันนั้นเธอโหดมากใช้หัวโคกเปิดใส่ก่อนหนึ่งดอกและเธอก็บอกว่าใครไม่อยากเจ็บตัวให้รีบหนีไปซะพวกหมาบ้าไม่หนีก็โดนซัดหน้าแบบนี้เหรอครับเธอเก่งจนนางเอกนั้นตกใจมากแก๊งหมาบ้าทนไม่ไหวใช้อาวุธหวังเข้ามาสู้กับรันปัดไตมีดลอยขึ้นฟ้าพร้อมกับตวัดไตไตยอดหน้าเข้าไปเต็มๆเพราะเธอนั้นเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นสุดๆและเหมือนว่าโลกมันกลมพรมลิขิตรันนั้นได้มาทำงานที่เดียวกับนางเอกครับเป็นวันแรกซึ่งแก๊งหมาบ้ารอวันเอาคืนรันอยู่แล้วครับเวลารันพักเที่ยงพวกหมาบ้านั้นก็เข้ามาหาเรื่องพร้อมกับบอกน้องริที่เป็นหัวหน้าแก๊งหมาบ้าให้รับรู้น้องริจึงมาเคลียร์ขอท้ารันต่อยกันแบบนอนหยอดน้ำเขาต้มโรงพยาบาลน้องริส่วนมัดออกไปรันก็รับได้แบบไม่มีปัญหารันพูดเบาๆว่าอยากนอน ICU หรือแค่ห้องฉุกเฉินดีจ๊ะพริบตาเดียวรันนั้นต่อยน้องริจนสลบหงายท้องนางเอกที่ยืนดูก็ชื่นชมรันเป็นอย่างมากที่เก่งสุดๆเมื่อเจยิกผู้นำแก๊งแม่บ้านรู้ข่าวว่าน้องรันนั้นฮอตเหลือเกินเธอนั้นจะไปเล่นงานรันแต่ก็โดนรันนั้นไต่สลบทุกคนเหลือคนสุดท้ายน้องเปียแก๊งเดดร็อกเธอเป็นคนเดียวแล้วที่ถูกทุกคนในบริษัทต้องพึ่งพาเธอแต่ไม่ว่ามีใครนั้นสู้รันได้เลยครับตอนนี้เธอขึ้นเป็นที่1และสามารถรวบรวมทุกแก๊งให้อยู่ด้วยกันได้ภายใต้ชื่อแก๊งใหม่ว่าออฟฟิศรอยัลบังเอิญสุดๆรันนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับนางเอกเพราะทำงานใกล้กันเวลานางเอกโดนพวกโรคจิตกำลังคุกคามโดยใช้กล้องติดรองเท้าแต่ก็ได้รันนั้นเข้ามาช่วยกระทืบกล้องจนพังปกป้องนางเอกดุดเพื่อนสนิทพอทำไม่ได้นางเอกรันก็ทำงานอะไรไม่เป็นเลยการเวลาเริ่มผ่านทั้งคู่นั้นก็สนิทกันมากขึ้นสนิทสุดๆไปเลยครับกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้ที่ใครๆนั้นก็ต่างอิจฉาเวลานางเอกและรันไปกินข้าวก็มักมียังกี้สาวเข้ามาท้าต่อยไม่เว้นเวลาเลยรันจึงเสนอว่าถ้ารันชนะยังกี้สาวยังกี้นั้นต้องจ่ายเงินค่าข้าวเลี้ยงมื้อนี้รันเดินตามออกไปแบบรวดเดียวจบ
บครับแล้วก็กลับมาบอกนางเอกว่ามื้อนี้เรามีคนเลี้ยงข้าวแล้วยังกี้สาวแพ้จึงต้องมาจ่ายตังค์เลี้ยงข้าวนางเอกและรันเธอเก่งและเป็นเบอร์หนึ่งทำอะไรแบบรวดเร็วสุดๆเวลาส่วนตัวไม่เคยจะมีเพราะเธอนั้นโดนหาเรื่องตลอดเวลาเจอแก๊งปุ๊กลุกท้าต่อยกลางเมืองซึ่งรันจัดให้เล่นงานสองสาวปุ๊กลุกจนหงายท้องหงายไส้ด้วยความที่รันนั้นเป็นผู้นำออฟฟิศรอยัลเธอต้องรับผิดชอบเพราะลูกน้องของเธอนั้นโดนอีกแก๊งหาเรื่องอยู่ครับนี่คือแก๊งเรดหมาป่าสีแดงพวกมันนั้นเข้ามาหาเรื่องลูกน้องของรันครับรันจึงเดินเข้ามาถามว่าลูกน้องน่ะเป็นอะไรกันมากไหมลูกน้องก็ดีใจเพราะอีกแป๊บเดียวทุกอย่างก็จะจบลงแล้วรันไปแก๊งเรดจนกระเด็นหงายท้องปิดฉากได้อย่างไม่ยากเพียงแค่2นาทีเท่านั้นตอนนี้รันเก่งมีแต่คนพูดถึงและชื่นชมเธอซึ่งน้องเดียก็เตือนนางเอกว่ากลับบ้านทางนั้นคนเดียวระวังตัวไว้นะกลางคืนนะมีแก๊งกระเทยชอบบุกอาราวาสอยู่ด้านนางเอกก็ไม่คิดอะไรก็เดินกลับบ้านคนเดียวครับโดนแก๊งกระเทยบุกเข้ามาตีหลังและลากตัวไปพวกกระเทยเขียนจดหมายนัดให้รันนั้นมาช่วยนางเอกเพียงคนเดียวพอชื่อเสียงของเธอโด่งดังจนใครก็อยากเจอครับเพื่อนๆก็ขอตามรันไปด้วยอยากจะไปช่วยนางเอกรันก็ปฏิเสธเพราะเธอจะไปคนเดียวเพียงเท่านั้นเพื่อนต้องเคารพการตัดสินใจของรันเพราะครั้งนี้รันโกรธมากเธอโมโหเกินขีดจำกัดไปแล้วบุกไปหาพวกกระเทยเพียงลำพังเก่งสุดๆและนี่คือแก๊งมิดไนท์หรือแก๊งกระเทยที่ลักพาตัวนางเอกมาครับเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเห็นว่านางเอกเป็นเพื่อนสนิทกับรันเขาเลยสั่งให้นางเอกนั้นโทรตามรันมาที่ผับมิดไนท์ผู้นำของมิดไนท์เป็นกระเทยที่โหดที่สุดมีหนุ่มๆล้อมรอบเขามีนามว่าเรียวโกะนางเอกจึงถามว่าทำไมถึงจับเธอมาเธอไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยเรียวจึงบอกว่าพวกเธอนั้นอยากกระทืบรันตอนนี้รันเดินบุกเข้ามาคนเดียวแล้วครับเธอด่าพวกกระเทยให้ปล่อยตัวนางเอกไปได้แล้วเรียวบอกว่าจะปล่อยก็ต่อเมื่อรันนั้นสามารถเอาชนะลูกน้องของเขาได้มีทั้งหมด3คนเป็นแก๊งกระเทยและเกรวมด้วยกันอันดับ3เป็นไบรักทั้งชายรักทั้งหญิงซึ่งรันก็ไม่กลัวเธอรีบท้าให้เข้ามาได้แล้วรันเดินเข้าไปไปใส่อันดับ3เปิดใส่ก่อนเลยครับโคตรเอาเปรียบเลยให้ผู้ชายนั้นมาต่อยกับผู้หญิงแต่โชคดีที่รันนั้นแข็งแกร่งเกินผู้หญิงครับกระโดดม้วนตัวไปอันดับ3แบบแพ้ราบคาบแล้วเธอก็ตะโกนให้อันดับ2นั้นเดินเข้ามาได้เลยอันดับ2นั้นเป็นเกที่หน้าตาค่อนข้างโหดเลยครับเกให้เหตุผลว่าเขานั้นไม่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วเพราะชอบแย่งผู้ชายจึงรีบวิ่งเข้ามาไล่กระทืบรันซึ่งนางเอกก็รุนว่ารันนั้นจะสู้กับเกได้ไหมโคตรพลิกล็อกครับรันจับเกทุ่มจนหงายหลังและขอเจอกับอันดับ1ต่อทันทีอันดับ1นั้นก็เป็นกระเทยแก่โรคจิตที่มีหน้าตานิ่งๆแต่โคตรน่ากลัวมันเก่งและเข้าไปจัดการรันได้อย่างสูสีมีแต่คนบอกให้นางเอกนั้นฟังว่ารันเพื่อนเธอนั้นไม่รอดขาไปหน้ารันโดนต่อยโดนซ้อมจนสลบแพ้อันดับ1แบบขาดลอยนางเอกตกใจมากอุทานเอ๊ที่เห็นว่ารันนั้นพ่ายแพ้ไปแล้วรันโดนกระเทยซ้อมอย่างหนักจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้พวกกระเทยก็กดดันให้นางเอกโทรตามออฟฟิศรอยัลมาทั้งหมดบังคับให้นางเอกนั้นตามเพื่อนมาช่วยและนางเอกก็เห็นว่ารันโดนเอาไปเหยียบยอดหน้าจึงทำให้เธอกลัวจนตัวสั่นและความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความโกรธกูทนไม่ไหวกูไม่แอปแล้วเว้ยบอกแล้วอย่าทำให้เธอนั้นโมโหครับนางเอกใช้หัวโขกพวกกระเทยจนกระเด็นออกไปกระโดดลอยตัวขึ้นมาบนอากาศเคลื่อนไหวโคตรเร็วต่อยหน้าพวกกระเทยเข้าไปจังๆนางเอกบ้าเลือดคว้าเหล็กมาและทำการหักเหล็กโชว์หักเหล็กต่อหน้ากระเทยเพราะแววตาของเธอนั้นโกรธและเอาจริงสุดๆเผยท่าแท้ออกมาว่านางเอกนั้นโหดขนาดไหนเธอไล่ต่อยกระเทยไม่ต่ำกว่า60คนไต่ยอดหน้าคนอื่นจนหงายท้องใครวู้วามก็โดนทีบจนกระเด็นแน่นอนงานนี้ฟิลคาดบังอาจทำร้ายรันเพื่อนรักนางเอกนั้นโหดเกินคนจนกระเทยนั้นอุทานว่านี่คือนางฟ้าอเวจีชัดๆกระเทย60คนนางเอกไต่เรียบหมดโหดชิบหายหันมามองนักสู้3อันดับด้วยสายตาอาฆาตเธอเล่นงานอันดับ3ได้อย่างแบเบาะเดินเข้ามาด้วยสายตาที่เยือกเย็นหน้านิ่งๆของเธอนั้นโหดเหลือเกินตบอันดับ2จนคอแทบเคร็ดซัดหน้าอันดับ1เอาชนะภายในหมัดเดียวเอาให้รู้ไปเลยว่านางเอกนั้นเติบโตมาจากครอบครัวยากุซ่าและมีพี่ชาย3คนที่เป็นแยงกีนั่นคือเหตุผลที่ทำให้นางเอกเผยท่าแท้ว่าเธอนั้นมี DNA ของนักสู้ภายในตัวตั้งแต่เกิดเรียวผู้นำกระเทยก็อยากจะรู้ว่านางเอกนั้นแน่สักแค่ไหนรีบเดินเข้ามาขอวัดกับนางเอกในค่ำคืนนี้ชีวิตของนางเอกนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวมีพ่อเป็นยากุซ่ามีพี่ชายที่เป็นนักเลง3คนเธอซึมซับการต่อสู้และความรุนแรงไว้ในความทรงจำชอบอ่านการ์ตูนช็อกต่อยในเรื่องเรียกเขาว่าอีกาพอเธอมีเซริซาวะและเคนจิเป็นไอดอลจึงทำให้นางเอกนั้นโหดเกินต้านกระโดดมาตีเข้าใส่เรียวจนหงายท้องอุตส่าห์แอปใส่มาตั้งนานสุดท้ายพวกกระเทยก็ทำให้เธอนั้นตบะแตกเล่นงานจนพวกกระเทยนั้นโดนลูกยากุซ่าเตะไปทั้งแก๊งและนางเอกก็โทรตามให้เพื่อนๆนั้นมารับตัวรันกลับไปเธอยกเครดิตว่ารันนั้นจัดการพวกกระเทยเพียงคนเดียวผู้คนก็ต่างพากันชื่นชมว่ารันนั้นเก่งสุดๆไปเลยแล้วก็พากันสงสัยว่าทำไมรันถึงไม่ยอมกลับมาทำงานทั้งๆ
ที่มีแต่คนชื่นชมและรอต้อนรับเธออยู่ตอนนี้รันกำลังนั่งร้องไห้เธอกอดเข่าและช็อกสุดๆในตอนที่เธอโดนกระเทยรุมกระทืบนั้นจึงทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นไม่เคยแพ้ใครไล่เตะคนอื่นมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครเอาชนะเธอได้และเธอนั้นก็มั่นใจในตัวเองสูงเพราะเธอนั้นคือที่หนึ่งมาโดยตลอดคืนนั้นรันเห็นความจริงว่านางเอกเป็นคนจัดการพวกกระเทยเธอตกใจมากที่เห็นว่านางเอกโหดกว่าปีศาจเสียอีกเวลานางเอกหันมารันก็แกล้งหลับตาทำเป็นไม่รับรู้นี่คือเหตุผลที่เธอไม่กล้ากลับไปทำงานไม่กล้าสู้หน้าใครแต่ว่าเพื่อนๆก็เข้าใจคิดว่ารันนั้นเป็นคนจัดการพวกกระเทยแก๊งมิดไนท์ไม่ยอมครับยกพวกกระเทยมาถึงบริษัทของนางเอกพวกมันแค้นใจอยากรู้ว่านางเอกเก่งจริงๆไหมพวกรอยัลก็ออกมาต้อนรับขัดขวางเอาไว้รีบยกพวกออกไปบวกกับพวกกระเทยกระเทยต้องการเจอกับนางเอกเพราะเมื่อคืนนางเอกไต่พวกมันไว้ครับทุกคนก็งงเพราะทุกคนต่างรู้ว่านางเอกนั้นเป็นคนซื่อและนิสัยดีมากไม่มีใครเชื่อว่านางเอกเป็นคนคว่ำพวกแก๊งกระเทยและนี่คือควีนเธอเป็นราชินีแห่งการชกต่อยของผู้หญิงในบรรดาสุภาพสตรีเธอนั้นเก่งที่สุดแล้วในเมื่อรันไม่อยู่น้องเดียจึงต้องเป็นคนนำทัพยกพวกรอยัลบวกกับพวกกระเทยทันทีตอนนี้สงครามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วดันมาตีกันตอนเวลาทำงานจึงต้องรีบปิดฉากเพราะกลัวโดนไล่ออกพวกกระเทยก็รอเจอนางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นครับอยากให้นางเอกมาวัดกับควีนแบบตัวไปเลยนางเอกก็ไม่สนใจเพราะเธอนั้นโฟกัสที่การทำงานฝั่งกระเทยก็บอกว่าคนที่โหดที่สุดคือนางเอกนะไม่ใช่รันยิ่งทำให้ทุกคนงงไปอีกเพราะทุกคนเห็นว่านางเอกเป็นคนอ่อนแอทั้งสองนั้นวิ่งบวกกันต่อยกันโค่นมันครับแรงของผู้หญิงจะสู้ผู้ชายได้ยังไงกันครับแน่นอนว่าพวกกระเทยนั้นเก่งกว่ามากเล่นงานพวกรอยัลจนแพ้แบบราบคาบง้างหมัดมาต่อยทีหน้ายับเป็นกระดาษ A4 แล้วพวกกระเทยก็บุกเข้าไปถึงออฟฟิศเลยครับเหิมเกิมบุกเข้ามาแบบไม่สนโลกไปกันกลางออฟฟิศอย่างเดือดเลยครับนางเอกจึงทนไม่ไหวเพราะพวกกระเทยนั้นอยากเจอเธอเหลือเกินเธอจึงเดินออกมาร้องไห้ถามว่ากระเทยทำไมถึงทำแบบนี้เธอบีบน้ำตาถามกระเทยว่าพร้อมตายแล้วหรือยังนางเอกนั้นต่อยกระเทยจนหงายท้องขนแรกเล่นเอาสควีนถึงกับอึ้งที่นางเอกนั้นโหดและบ้าเลือดมากนางเอกตะโกนว่าใครอยากโดนตีนก็เดินเข้ามาดิวะเธอไล่ต่อยพวกกระเทยรอบนี้โหดกว่าเดิมอีกครับกระโดดลอยตัวขึ้นต่อยไล่กระเทยออกไปแรงเธอเหลือจับกระเทยเควี้ยงออกไปนอกตึกเล่นเอาสาวเพื่อนๆอึ้งที่เห็นว่านางเอกนั้นโหดเกินคนพอเดี๋ยวนี้เธอบู๊เดียวต่อยกระเทย60คนรวดไอเลียวกระเทยผู้นำก็อยากจะขอแก้มือกับนางเอกสุดท้ายก็โดนนางเอกนั้นตะบันหน้าแตกแบบไม่รับเย็บเดินก้มหน้าเป็นคนใส่ซื่อมีรังสีอมหิตมีครบเธอวิ่งเข้าไปต่อยควีนโคตรแรงเลยครับควีนรับไว้ได้และถามว่านางเอกนั้นออกแรงแล้วหรือยังเนี่ยเธอดีดนางเอกจนกระเด็นออกไปโคตรไกลพร้อมกับบอกว่านางเอกนั้นยังห่างชั้นกับเธอเหลือเกินควีนเล่นทีเผลอก้มตัวหลบต่อยหน้านางเอกเข้าไปเต็มๆเธอเดินเข้าใส่หวังปิดฉากนางเอกต่อหน้าทุกคนเธอออกแรงทำให้นางเอกนั้นไตลังกาลอยขึ้นไปและใช้ความเร็วเอี้ยวตัวหลบต่อยหน้านางเอกเข้าไปเต็มยอดหน้านางเอกลุกขึ้นมาก็ไม่มีทีท่าที่จะกลัวเธอดวลกับควีนต่อสู้กันอย่างสูสีโดนควีนนั้นไปจนหงายท้องครับนางเอกยิ้มแบบโรคจิตถามควีนกลับว่าเธอนั้นเอาจริงหรือยังจ๊ะควีนพอนางเอกนั้นบอกว่าเธอยังไม่ได้เอาจริงสักเปอร์เซ็นต์เดียวเลยเธอนั้นน่ากลัวเหมือนปีศาจชัดๆเพราะเวลาเธอเอาจริงเธอซัดหน้าควีนซัดแล้วซัดอีกต่อยจนควีนนั้นลืมทางกลับบ้านควีนยังไม่ทันได้กระพริบตาหมัดก็มาถึงยอดหน้าเสียแล้วโดนนางเอกต่อยจนกรามโยกควีนนั้นกลัวมากพยายามจะเดินหนีเพราะไม่เคยเจอคนอย่างนางเอกครับนางเอกมันบ้าเพิ่งจะมาเอาจริงตอนตัวเองบาดเจ็บเธอกระโดดเข้ารอยเข้ามาอย่างสูงเลยครับตีเข้าเสยคางควีนเข้าไปจนฟันนั้นร่วงไปหลายซี่ควีนที่ว่าแน่ก็โดนนางเอกเตะจนแพ้ขาดรอยเธอเพียงคนเดียวเล่นงานกระเทยแพ้แบบยกแก๊งจึงทำให้เพื่อนๆ นั้นยอมรับว่านางเอกโหดเกินคนจริงๆพากันมายินดีและสู่ฮกให้นางเอกนั้นเป็นฮีโร่ของบริษัทครับและในที่สุดรันก็กลับมาหานางเอกแล้วรันจึงเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นอิจฉานางเอกมากเพราะเธอเคยเป็นที่หนึ่งที่นี่มีแต่เพื่อนๆยอมรับกลับกลายว่าวันนี้นางเอกเป็นที่หนึ่งจึงทำให้รันนั้นอิจฉารันจึงไปเรียนวิชาการต่อสู้กับยายคนหนึ่งเธอคือยายในตำนานยายสปีดที่เป็นยอดนักสู้มาก่อนยายซ้อมให้รันท้าให้รันต่อยแต่รันนั้นก็ต่อยไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่ายายจะแก่แต่ยายนั้นก็เก่าสุดๆเธอหลบทุกกระบวนท่าที่รันเข้ามาโจมตีได้ยายไม่ยอมออกอาวุธเพราะกลัวว่ารันนั้นจะตายภายในทีเดียวเธอจึงหลบการต่อสู้แบบกระพริบตามองไม่ทันเธอชอบในความทะเยอทะยานของรันครับยายจึงฝึกวิชาให้พร้อมกับทำให้รันนั้นได้รู้ถึงความเจ็บปวดฝึกวิชาให้รันสอนที่เต็มๆและปล่อยให้รันนั้นเข้าไปต่อสู้กับหมียักษ์ภายในป่าซึ่งรันสำเร็จวิชาจัดการหมียักษ์ได้ยายจึงบอกว่ารันนั้นฝึกวิชาสำเร็จแล้วไอ้ทิศรันมันห้าวรีบวิ่งเข้ามาหาเรื่องพวกกระเทยครับเธอมาเอาคืนพวกกระเทยแบบม้วนเดียวจบไปเลยเปิดประตูเข้ามาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงรันไต่กระเทยและควีนจนแพ้ทุกคนเลยครับเหลือนางเอกเพียงคนเดียวที่รันนั้นอยากจะสู้ด้วยรันวิ่งเข้ามาต่อยหน้านางเอกจนกระเด็นโคตรไกล
เธอมีข้อแม้ว่าถ้านางเอกแพ้นางเอกต้องลาออกไปจากที่นี่แต่ถ้านางเอกชนะรันต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมนางเอกจึงยิ้มแบบโรคจิตและถามว่ารันน่ะคิดดีแล้วหรอที่ทำแบบนี้และนางเอกก็ทำหน้านิ่งพร้อมกับพูดไปเบาๆว่าถ้ามึงอยากตายมากนักเดี๋ยวจัดให้เธอยิ้มให้รันและบอกให้รันนั้นเข้ามาได้เลยนางเอกเข้าไปต่อยรันจนกระเด็นเลยครับทั้งสองต่อยกันภายในบริษัทต่างคนต่างไม่ยอมเพราะรันนั้นอิจฉานางเอกนางเอกจับหัวรันโขกเข้าไปในกำแพงเล่นเอาสรันนั้นเหวอเพราะนางเอกนั้นโหดเกินมนุษย์จริงๆเธอไล่ต่อยรันจนทะลุพื้นขนาดปูนยังแตกต่อยจนรันนั้นตัวปิวติดเพดานไปเลยครับแน่นอนว่ารันนั้นถึงกับอุทานว่ากูเจอกับตัวอะไรอยู่วะเนี่ยเพื่อนๆนั้นไม่มีใครกล้าห้ามเพราะว่านางเอกนั้นบ้ายืนแลกหมัดกับรันไปคนละชุดรันใช้วิชาที่เรียนต่อยนางเอกจนทะลุกำแพงออกมาแต่ก็โดนนางเอกส่วนคืนทันควันยืนต่อยกันในลิฟต์ปิดลิฟต์ต่อยโคตรหวดเลยครับกะว่าจะเอาให้ตายกันทั้งสองฝ่ายเลยต่อยกันจากชั้นแรกทยานสู่ชั้น16รันพยายามวิ่งหนีแต่ก็โดนนางเอกวิ่งไล่ตามมากระทืบนางเอกไม่อยากสู้อยากให้รันกลับมาทำงานด้วยกันแต่รันอิจฉาที่นางเอกนั้นเก่งกว่าและเพื่อนๆยอมรับรันควรขอบใจที่นางเอกนั้นดีกับเธอมาโดยตลอดเธอเลยโดนนางเอกนั้นต่อยพยายามคิดว่ารันนั้นกำลังหลงทางผิดนางเอกบอกว่าเธอนั้นยังไม่ได้เอาจริงกับรันเลยนะและมีเพื่อนๆเป็นสักขีพยานว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่นี่แสงตะวันกำลังรับฟ้าแต่หน้าของรันนั้นสะเทือนโดนนางเอกปล่อยหมัดตรงต่อยเข้าไปจนยืนไม่ขึ้นรันสู้นางเอกไม่ได้เลยเธอแพ้แบบสู้ไม่ได้ครับรันขอกลับไปทำงานและขอโทษนางเอกทันทีนางเอกก็ตกลงและจะรอรันกลับมาทำงานด้วยกันพอเธอนั้นมองทุกคนคือเพื่อนไม่ใช่ศัตรูและบทสรุปนางเอกก็คือที่1เป็นผู้หญิงที่โคตรโหดที่สุดในญี่ปุ่นแล้วครับและหนังเรื่องจิโกคุโนฮานาซโนออฟฟิศรอยัลก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ